พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยได้รับการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้านพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่อมาทรงศึกษาด้วยพระองค์เองทำให้เกิดความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่กำลังทรงพระประชวรคือแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริทรงผนวดสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้นได้ทรงอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลพระองค์ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมนะครับเยี่ยมสมเด็จพระสังฆราชก็รับฟังว่าสมเด็จพระสังฆราชรับสั่งกับพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าถ้าคิดจะบวชให้รีบคิดซะนะให้รีบตัดสินใจซะเพราะอาตมาคงอยู่ไม่นานพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกว่าพอเราได้ยินฟังอย่างนั้นเราก็ตกใจพอตกใจก็เลยรับปากเลยบอกว่าจะบวชพระองค์ท่านบอกการบวชนั้นเกิดกุศลจริงๆพอสมเด็จพระสังฆราชรับรู้ว่าจะทรงบวชเท่านั้นน่ะทรงรับสั่งเล่าให้ฟังว่ากุศลแรกเกิดขึ้นเลยคือวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกจากโรงพยาบาลเลยหายเลยนะครับแรงกุศลยังไม่ทันผนวดเนี่ยเพียงว่าแสดงเจตนาเท่านั้นน่ะสมเด็จพระสังฆราชหายเลยและเมื่อเสด็จกลับมาที่วังสัพพทุมก็กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีสมเด็จพระมารดาบอกว่าจะบวชแล้วทรงรับสั่งอย่างเรียบง่ายเลยนะครับบอกว่าแม่ซึ่งไม่เคยยิ้มมานานแล้วพอแม่รู้ว่าเราจะบวชเท่านั้นเองแม่ยิ้มใหญ่เลยหัวเราะใหญ่เลยเข้ามากอดดีใจมากอันนั้นกุศลที่สองที่เกิดขึ้นอย่างเห็นชัดเจนเลยพระราชกรณียกิจในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2499ซึ่งเป็นวันที่2แห่งการทรงผนวดเวลา 8:05 นาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จลงพระอุโบสถทำวัดเช้าทรงสดับวินัยมุกเรื่องอุปสัมปทาซึ่งพระราชสาธุสังวรอ่านถวายจากนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนำเสด็จพระราชดำเนินลงมาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยานิภาซึ่งจัดพระกลยาหารเพลถวายเวลา 17:05 นาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จลงพระอุโบสถทำวัดเย็นทรงสดับอรรถศาสตร์เรื่องหิตจัญญาซึ่งพระครูวิสุทธิธรรมพานอ่านถวายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา 18:05 นาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างทรงครองสมณเพศเช่นเดียวกับพระภิกษุสงฆ์อื่นๆหลังจากเสวยพระกลยาหารเช้าแล้วทรงเสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัดเช้าทำวัดเย็นร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ในวัดบวรนิเวศวิหารทั้งยังทรงสดับพระธรรมวินัยและทรงศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด